วันนี้ทำสะพานต่อครับสะพานในที่นี้ก็ไม่สวยอ่ะผมต้องการหินปริมาณมหาศาลเลยอ่ะแล้วก็ต้องการไม้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็เราได้ทำฟาร์มหินแบบสไตล์สกายบล็อกไว้ใช่ไหมรอบที่แล้วเราทำเอาไว้นะครับก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่ดีนะแต่มันจะเสียเวลาขุดเนี่ยแหละเดี๋ยววันนี้เราจะทำสะพานกันนะครับแต่แล้วก็ทำทางลงเหมืองด้วยคนน้อยมากเลยรู้สึกช่วงนี้คนเข้าจูคัดน้อยมากซึ่งผมแน่นอนว่าผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เขาแทบจะไม่ได้เข้าจูคัดแล้วเพิ่งจะมาเข้าแล้วก็ถ้าถามว่าทำไมช่วงนี้ผมไม่ได้ลงคลิปเลยทั้งที่ตอนแรกอ่ะผมถามไปว่าอยากให้ผมลงคลิปบ่อยขึ้นไหมผลก็คือนะครับผมอาจจะลงคลิปบ่อยขึ้นนะครับแต่ว่าช่วงเนี้ยผมไม่ได้ลงคลิปบ่อยขึ้นเพราะว่าผมใกล้สอบแล้วจะสอบแล้ววันที่20กว่าเนี่ยจำไม่ได้อ่ะแล้วมันใกล้สอบแล้วมันใกล้ปิดคอร์ส2แล้วมันก็เป็นไอเดียมันมีอย่างที่ผมแบบไม่โอเคเท่าไหร่แต่ก็ต้องทำมันต้องเรียนอ่ะนะคือมันมีซัมเมอร์ซึ่งผมไม่ได้เรียนซัมเมอร์มา3ปีแล้วตั้งแต่ขึ้นมัธยมอ่ะมัธยมผมไม่มีซัมเมอร์นะครับจนตอนเนี้ยมีซัมเมอร์ถ้าพูดถึงซัมเมอร์ผมโคตรคิดถึงมากเลยตอนที่ไม่มีโควิดอ่ะครั้งสุดท้ายของผมอ่ะผมว่าเอ้ยสนุกล่ะแต่พอมันมีโควิดไม่โอเคอ่ะตอนนี้อยู่ไว้เท่าไหร่อ่ะอยู่ไว้17ขุดไปยันไว้0น่ะนะจังหวะเนี้ยครับอุ๊ยได้ไอรอนด้วยเจอไอรอนสวยดวงดีว่ะโอ้แต่ก็ดวงหมดแล้วมีก้อนเดียวเพื่ออะไรเพื่ออะไรเดี๋ยวรอเช้าก่อนแล้วค่อยไปทำสะพานโอเคอีกนิดเดียวนี่ว่ะเดี๋ยวตัดไม้มาทำเสาต่อดีกว่าจินตนาการไปก่อนความสวยเดี๋ยวมันออกมาเองในหัวคือสวยแต่พอทำจริงเละเฮ้ยตรงนั้นมีอะไรด้วยอ่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามีคนมาสร้างบ้านแถวนี้เล่นตั้งนานเพิ่งจะเคยเห็นโอ้ my god ผมว่าน่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างเกิดตามธรรมชาติหรือเปล่าเดี๋ยวผมว่าผมกลับก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาสำรวจเดี๋ยวค่อยถางป่าทางนี้เป็นทางดีกว่ามันน่าจะไม่หลงง่ายนะเพราะผมเป็นคนหลงทางง่ายนะครับอย่างที่เคยบอกไปได้ถางป่าแม่งเลยเดี๋ยวค่อยมาปลูกพื้นที่หลังนะพอดีแบบว่าเห็นสิ่งก่อสร้างที่แบบว่ามันสุดยอดมันน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรนะครับมันเดี๋ยวนะก่อนหน้านี้มันตัดไม้แล้วมันใบไม้หายไปหรือไม่เชื่ออันนี้ผมงงแล้วจะบอกว่าเขากลับไปใช้ระบบเก่าโอเคโอ้คุณโทสเข้ามาสวัสดีครับกระตุกฮัลโหล YT ฮัลโหล3 4 5 1 2 3 4 5ตรงนี้ปั๊บแล้วก็ตรงนี้ปั๊บขึ้นมาอย่างนี้โอเควางตรงนี้ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็วางตรงนี้ขึ้นมาปะตรงนี้วางผิดจำได้แล้วมันใช้เป็นสแตร์แล้วก็ตรงนี้วางขึ้นมาแบบนี้ตรงนี้วางเราได้ปะตรงนี้ก็ทำเหมือนกันมันดูแบบเป็นอารยธรรมจะบอกว่าสวยหรือไม่สวยดีวะแต่มันก็ดูจากที่โล่งๆมันดูเป็นรูปเป็นร่างไหมสิ่งที่คิดจะทำขุดทรายขุดทรายเลยตอนนี้ขุดทรายเลยละกันทรายนี่ใช้เยอะแน่ๆหนึ่งสแต็กก็ยังไม่พอเดี๋ยวเอาทรายไปเผาตอนนี้อุ้ยขอคุยนิดนึงสี่สแต็กพอดีแต่สี่สแต็กผมก็ไม่คิดว่ามันจะพอหรอกนะโอเคอย่างน้อยก็น่าจะไหวจริงๆอยากใช้โกสตอนมากกว่าจะไม่มีนะเดี๋ยวอนาคตค่อยเอาโกสตอนไว้ใต้ใบไม้ก็ได้อ่ะ2 3สูงประมาณ3บล็อกไม่พอ3บล็อกไม่พอต่อขึ้นมาเลย
ตรงเนี้ยจะใช้เป็นแบบนี้ละกันจะได้วางเล็กเทนได้โอ๊ยชิวชิวยิงหงอยิงหงอโอเคแล้วก็หลังจากนี้ทำการวางกระจกเลยผมถือว่านานอยู่นะรันเทนวางตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เท่านี้สะพานก็สว่างและไม่มืดตอนแรกไอ้ตรงนี้ก็ไม่ควรจะเป็นอย่างเงี้ยอยากให้มันเป็นอย่างนี้จัดไปตรงนี้ก็จะแบบเป็นจุดแบบว่าสามารถแบบมานั่งพักผ่อนอะไรตรงนี้ได้นะครับคือแบบเหมือนกับว่าเราทำงานเหนื่อยๆอะไรเงี้ยเราก็มานั่งมาแบบมายืนชมวิวได้แต่ตรงนี้มีแบบมองเห็นวิวว้าซอมบี้จะตายน้ำเสียงรัวไม่พอโอเคทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็สวยเองครับคตินะสำหรับผมอะทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็สวยเองครับจากสะพานที่ดูแบบเละๆตอนนี้ก็จากจืดๆเลยอ่ะจากมีแต่หินก็ดูได้ได้อยู่มั้งตอนนี้ไปหาปลาลากปลาไปกินในน้ำดีกว่าแล้วสวัสดีปลาน้อยสวัสดีฮัลโหลเอาก็หาปลากินก่อนครับตอนนี้อาหารก็เรียกว่าล่อยหล่อเลยแต่มีปลาชอบไอ้อควาติกอัปเดตชอบมากเจอโกสควิชเดี๋ยวจะไปฆ่าโกสควิชอยากได้หมึกมันมาเรืองแสงพอดีโหแสงมันสวยมากเชเดอร์หนีไม่รอดหรอกไม่เนียนเว้ยนี่ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าผลลัพธ์ที่ได้มันจะโอเคถูกใจผมหรือเปล่าถ้าผมเป็นคนสร้างนะแต่ไม่รู้ว่าถ้าเป็นคนที่ดูอ่ะท่านผู้ชมนะครับไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะมองว่าสะพานสวยหรือเปล่าเดี๋ยวตรงเนี้ยผมจะทำเป็นจุดอะไรตกแต่งเพิ่มเติมนะในอนาคตซึ่งไม่รู้ว่าจะทันจบจูเนียร์ซีซั่นนี้หรือเปล่านะก็จะพยายามเต็มที่แหละไม่รู้ว่ามันโอเคกับใจผมไหมนะเดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวต้องทำเอาทอนมาปักต้องเอาทอนมาปักมันมืดไปไปนะเดี๋ยวปักเลยก็ได้อะตอนเนี้ยก็ปักแค่รอบๆนะครับผมไม่ปักทั้งหมดเพราะว่าทอนมันก็มีจำกัดเนาะโอเคเดี๋ยวโอเคคือตรงนี้ดีกว่าจะได้ไม่ทำลายหญ้ามันดูสวยดีอันนี้ผมขอกดชิปค้างเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันเบี้ยวมันจะไม่สวยนะครับใกล้จะเสร็จแล้วสะพานเสร็จแล้วโหสร้างนานอยู่เนาะคิดว่าเด่นอยู่นะสะพานได้อยู่นะสะพานได้อยู่กับดูวิวอ่ะนี่ได้อยู่นะโอเคโอเควันนี้ขออยู่เพียงแค่นี้แล้วกันสำหรับไลฟ์นี้นะครับสำหรับการสร้างสะพานเนาะสร้างต่อสำหรับที่แล้วเนาะโอเคบายครับสวัสดีครับทุกคน